สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาร์มีเมนูของทอดนะครับเรียกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือเมนูไก่ทอดนั่นเองครับและซอสที่เราจะราดบนไก่ทอดนะครับจะออกเป็นอารมณ์แบบไทยๆนะครับสมุนไพรไทยๆแบบนี้นะฮะรสชาตินี่อร่อยกลมกล่อมแบบเปรี้ยวหวานนะครับรับรองว่าถูกใจเพื่อนๆหลายคนแน่นอนนั่นก็คือซอสมะขามนั่นเองครับซึ่งเมนูไก่ทอดซอสมะขามนี้นะครับเราจะทานคู่กับพริกทอดรวมไปถึงตัวหอมเจียวทอดด้วยนะครับได้อารมณ์คล้ายๆกับพวกไข่ลูกเคยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูไก่ทอดซอสมะขามนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนคือส่วนของไก่ทอดแล้วก็ตัวซอสมะขามนั่นเองนะฮะส่วนตัวไก่ทอดก็มีปีกบนครับแป้งข้าวโพดปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะครับวันนี้อาบรวมกันอยู่ในถ้วยเลยนะฮะส่วนตัวเกลือพริกไทยต่อไปในส่วนของซอสนะครับก็เริ่มจากตัวน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำเปล่าสำหรับเครื่องที่ทานคู่กันนะครับก็มีตัวหอมเจียวครับพริกแห้งทอดและสุดท้ายนะครับตกแต่งด้วยใบผักชีนั่นเองครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยสำหรับวิธีการทำเมนูไก่ทอดซอสมะขามนะครับก็ง่ายๆเลยครับมีด้วยกัน2ส่วนคือส่วนตัวทำไก่ทอดกับตัวทำซอสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนเนี่ยนำเกลือกับพริกไทยนะครับใส่ลงไปในชามผสมก่อนแล้วก็ให้เตรียมน้ำเปล่านะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปสาเหตุที่อาร์มใช้น้ำเปล่าช่วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเอาเกลือเนี่ยโรยไปกับไก่นะครับมันจะไม่ทั่วกับชิ้นไก่เพราะว่าอย่างไก่บางทีเราซื้อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันแห้งไม่ใช่ว่าแห้งหรอกคือมันค่อนข้างแบบไม่ได้ชื้นเหมือนเวลาเราล้างไก่มาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าตัวไก่มันแห้งหรือว่ามันไม่ได้มีน้ำอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เติมน้ำเปล่าลงไปกับเกลือตรงนี้หน่อยนะครับหรือง่ายๆเลยก็คือถ้าล้างไก่มาใหม่ๆปุ๊บก็สามารถเอาไก่ที่กำลังหมาดๆนะครับใส่ลงไปคลุกกับเกลือพริกไทยเลยก็ได้แต่อันนี้พอดีอําล้างไก่ทิ้งไว้นะครับมันค่อนข้างที่แบบว่าแห้งแล้วนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับลองปรับใช้ดูต่อไปก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเป็นปีกบนนะฮะวันนี้นะครับอําจะปรุงรสชาติไก่ให้ออกมาค่อนข้างแบบอ่อนๆนะครับไม่ได้แบบว่าให้มีรสชาติแบบว่าพร้อมทานได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปทานคู่กับตัวซอสมะขามนะครับรสชาติมันกำลังจะเข้ากันพอดีเลยนะครับแล้วก็เคล้าให้เกลือพริกไทยนะครับทั่วกับชิ้นไก่ดีนี่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการคลุกเคล้านะครับใช้ช้อน2คันนี่เคล้าให้ทั่วเลยนะครับส่วนตัวแป้งข้าวโพดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยก่อนที่เราจะทอดนะครับอย่าเพิ่งใส่ไปตอนที่เราใส่เกลือกับพริกไทยตอนนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งเนี่ยมันจะเหลวแล้วก็แบบว่าข้นหนืดนะครับจะทำให้ตัวไก่เนี่ยไม่กรอบนอกนุ่มในนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับตอนนี้ก็วอร์มน้ำมันรอไว้เลยนะฮะโอเคถ้าครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันครับตอนนี้นะครับไก่ของเราแล้วก็น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็นำตัวแป้งข้าวโพดนะครับโรยลงไปแนะนำให้โรยทีละน้อยนะครับประมาณสักทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วเราใช้มือเคล้านะครับเคล้าให้แป้งข้าวโพดเนี่ยจับกับตัวไก่แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเคลือบหมดขนาดนั้นนะครับให้ตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยพอทำให้ความชื้นที่อยู่ตรงผิวไก่นะครับแห้งลงนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวแป้งที่ติดตัวไก่นะครับที่มันเยอะเกินเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บน้ำมันของเราเนี่ยจะดำง่ายหรือว่าเสียง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยจะทำให้น้ำมันของเราไหม้นั่นเองโอเคพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับก็อย่าลืมเตรียมตัวถาดหรือว่าตัวกระดาษอเนกประสงค์เนี่ยรองไว้สำหรับไว้รองสำหรับซับน้ำมันไว้ด้วยนะครับ
เอ๊วันนี้แบบลิ้นพันกันมากโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลงเลยนะครับนี่ตัวแป้งข้าวโพดนะครับก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่ถึงขั้นแบบกรอบแข็งเหมือนแป้งทอดกรอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวแป้งข้าวโพดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไก่นะครับประมาณสัก10นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับอาจจะประมาณ8นาทีก็ถือว่าได้ที่แล้วนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงอย่าพยายามเพิ่มลดไฟนะครับให้ใช้แบบว่าอุณหภูมิได้ก็คืออุณหภูมินั้นยาวๆไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามทอดไก่ให้สุกก่อนจากนั้นพักให้เขาเย็นลงมาสักนิดนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทำตัวซอสกันครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันซึ่งไก่ของเราก็ทอดสุกดีแล้วนะครับกำลังเหลืองสวยพักให้อุ่นลงมานิดนึงนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนิดนึงเพราะว่าเวลาเรากวนซอสหรือว่าผัดซอสเนี่ยครับถ้าเราใช้ไฟแรงปุ๊บหนึ่งเลยน้ำตาลจะไหม้นะครับซึ่งจะไหม้เริ่มไหม้ตรงขอบก่อนนะครับซึ่งก็จะไม่ดีนะครับจะทำให้ซอสของเรานี่มีกลิ่นนะครับไม่หอมนั่นเองนะครับโอเคพอเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับอันนี้อะไรร่วงลงมาโอเคแล้วก็ละลายน้ำตาลปี๊บให้ได้ก่อนนะครับให้ได้เป็นน้ำก่อนพอน้ำตาลนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะฮะเราก็ใส่ตัวน้ำมะขามครับซอสมะขามก็ต้องใส่น้ำมะขามอันนี้อามเลือกใช้เป็นน้ำมะขามเปียกที่มันเป็นสำเร็จรูปนะครับซึ่งตัวรสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบว่าเปรี้ยวกำลังดีนะครับแบบเปรี้ยวแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรกะความเปรี้ยวได้นะครับอย่างบางทีเราคั้นเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำตัวน้ำมะขามเปียกเองเนี่ยต้องชิมก่อนนะครับถ้าเปรี้ยวมากเกินไปก็ให้ลดปริมาณของตัวน้ำมะขามลงหน่อยนะครับจากสูตรนี้เนาะว่าเรากำหนดตัวความเปรี้ยวไม่ได้นะครับโอเคพอ2 อย่างนี้เริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็คนต่อให้เข้ากันเดี๋ยวอามนะครับจะคนซอสเนี่ยจนกระทั่งซอสได้ที่คำว่าได้ที่ก็คือเราตักขึ้นมานะครับแล้วเขาเริ่มหยดแบบข้นขึ้นนะครับไม่ได้ไหลเป็นสายเหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้เขาไหลเป็นสายอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับรอให้เขาหยดเป็นเม็ดจากนั้นก็พักให้อุ่นลงนิดนึงจากนั้นก็ไปเสิร์ฟพร้อมกับตัวหอมเจี้ยวแล้วก็ตัวพริกแห้งกันครับตอนนี้นะครับทุกอย่างก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับวันนี้อามจะเสิร์ฟแบบในแก้วช็อตเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นแนวแบบว่าปาร์ตี้นิดนึงนะครับเผื่อแบบเพื่อนๆอยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านก็อยากจะเอาเมนูนี้ไปทำให้เพื่อนๆทานดูนะครับก็ลองจัดแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้อารมณ์แบบว่าปาร์ตี้นิดนึงเนาะโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่ซอสที่เราเคี่ยวนะครับลงไปในแก้วนิดนึงประมาณสัก1ช้อนชานะครับลองก้นไว้ก่อนนิดนึงประมาณนี้พักไว้ก่อนจากนั้นเราก็เลือกไก่ชิ้นสวยๆนะครับใส่ลงไปถ้าไก่ชิ้นใหญ่ก็อาจจะต้องนี่ฮะครับเราต้องปรับถ้วยนะครับให้ใหญ่ตามชิ้นไก่เราด้วยเนาะเพราะบางทีปีกแต่ละปีกอาจจะแบบว่าใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับเราก็ราดด้วยซอสอีก1รอบนะครับให้เยิ้มๆนิดนึงประมาณสักครึ่งช้อนก็ได้อันนี้ก็ให้เขาไหลไปตามธรรมชาติของเขานะครับถ้าอยากให้หยิบทานง่ายๆก็อาจจะเอาตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะครับคุมตรงโคนตรงนี้นิดนึงเผื่อจะได้หยิบทานได้สะดวกแบบไม่เลอะมือนั่นเองนะครับต่อไปก็โรยด้วยหอมเจียวนิดนึงครับสีเดียวกับไก่เราเลยนะฮะ
ักอันหนึ่งได้รสไทยๆมากแล้วก็เพิ่มความเผ็ดซูซ่าด้วยพริกทอดนิดนึงนะครับเสิร์ฟทั้งเม็ดก็เดี๋ยวจะเผ็ดไปนะหักนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสีด้วยใบผักชีสักหนึ่งใบเข้าไปแล้วของัดขึ้นมาหน่อยให้แปะไปกับซอสนะครับมันจะได้อยู่ถ้าผักชีใบเล็กๆอาจจะสวยแต่วันนี้ของเรานี่ใหญ่ตามขนาดตัวของเชฟนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่ามันจะได้ต้องแบบว่าสมบุกสมบันกับเชฟนิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูไก่ทอดซอสมะขามนะครับพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูปาร์ตี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบแบบเมนูไก่ทอดอยู่แล้วนะครับก็ลองทำซอสมะขามเนี่ยเพิ่มเติมลงไปนะครับรับรองว่าเมนูนี้อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเมนูนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูวิธีทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้อ้ําขอตัวลาไปก่อนกลับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ